หน้าที่อีกคันหนึ่งครับนี่ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันนานเหมือนกันนี่เป็นก็อยู่ยุคนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้รถอะไรยามาฮ่า JR นี่ยามาฮ่า JR อยู่ในยุค90เหมือนกันนี่ยุค90แต่รถ JR เนี่ยมันเป็นรถทำได้แค่2แบบคือถ้าเดิมก็คือต้องเดิมถ้าแต่งก็คือต้องทรงรถสนามเลยเพราะว่าด้วยทรงของเขาอะนะมันโค้งมันใหญ่ครับโค้งมันใหญ่ด้วยโค้งมันใหญ่ถ้าเดิมก็คือต้องใส่ไว้ครบอ่ะมันก็จะสวยกว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยจะเน้นสภาพแบบเดิมๆใช้งานแต่ว่าเงาๆนะก็จะมีล้อโยโกปีเก่าปีเก่าสีเป็นเลมอนอ๋อสีเป็นเลมอนอันนี้จานเป็นของไหนนะพี่จูปิเตอร์อ๋อจานจูปิเตอร์ใช่ครับใส่จานจูปิเตอร์รถทุกคันได้น็อตเลทหมดน้องนี่ร้านเลทใช่ผมว่าดูแบบเนียนตาเลยนะคันนี้ใช่อะไรเดิมหมดทุกอย่างเลยก็มีแอดซิ่งนิดนึงใส่มีหุ้มเคลือบหน้าเพราะว่าชิ้นพลาสติกรถมันหลายปีแล้วไงแตกบ้างซีดมันซีดบ้างเราไม่รู้จะทำไงมันใหม่บางทีหุ้มเคลือบหน้าแท้ก็บางทีราคามันก็โผล่กันเยอะไปอ่ะจับหุ้มเคลือบหน้าเลยสบายใจสวยกว่าทั้งมันเหมือนชุบชีวิตใหม่เลยหุ้มเคลือบหน้าก็เพิ่มสีสันดูดีไปอีกแบบดีแบบนี่ไม้นี่เบิกไหมพี่ไม้อย่างเงี้ยไม้ดูไม้ไม่ได้เบิกไม้เปลี่ยนแค่ฝาครอบมันอ๋อถึงจะเป็นมันเก่าเพราะมันรถคันนี้มาก็เก่ากึกอยู่เหรอใช่เราเปลี่ยนฝาครอบมันสวยเงินเดิมเพราะว่าเราบอกแล้วว่า JR มันทำอะไรไม่ได้เยอะเป็นมันใช้งานเลยใช้งานสมัยก่อนเพราะว่าคู่แข่งกับแดดเลยใช่แต่ถ้าโมดิฟายจริงก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเนี่ยแต่เสียเปรียบดีตรงนี้เสื้อลมไปได้ไกลกว่าไปได้ไกลกว่าสภาพนี้ก็ถ้ามีกระจกใส่กระจกไปก็ต่อทะเบียนได้ไปซื้อของน่าจะพ่อก็เดิมใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่พ่อเดิมทั้งเส้นเลยอันนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้อันนี้มากนี่คือจัดแบบว่าคินคินแต่ด้วยอายุมันแบบด้วยอายุใช่ถ้ามีเวลาก็จะเก็บเรียบให้หมดฮะแต่ช่วงนี้มันงานเยอะงานเยอะใช่ด้วยพี่ยิมแกโปรเจกต์เขาเยอะครับพี่ขอบคุณมากครับสำหรับอันนี้สำหรับรถสวยๆหลากหลายคันครับขอบคุณมากครับพี่ครับ